มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นสาวอุดรครับชื่อว่านางสาวเบญจรงค์กระแสศิลป์หรือว่าน้องปอนะครับเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2คนนี้เหรอคะนี่แหละครับโตแล้วเนาะอยากเจอพ่ออยู่กับยายสวยด้วยคุณกำพูอยู่กับยายตั้งแต่เล็กตึกอยู่กับยายตั้งแต่เล็กนี่นะฮะแล้วก็ไม่เคยเจอพ่อเลยไม่เคยเจอพ่อครับจนกระทั่งโตปรากฏว่าเธอก็เอ๊ะทำยังไงดีอยู่ๆก็มานั่งเสิร์ชหาคุณพ่อทาง Facebook ครับเสิร์ชยังไงอะเสิร์ชหาชื่อนี่แหละครับใส่ชื่อพ่อเข้าไปจนกระทั่งเจอชื่อพ่อคุณรัชนีทวีชัยบางปูกระแสศิลป์ไม่เจอตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กเลยพ่อกับแม่แยกทางกันนะฮะเจอชื่อพ่อก็เลยเสิร์ชหาพ่อจนกระทั่งได้คุยกับพ่ออ้าวลองฟังดูนะครับเรื่องราวเป็นยังไงกี่ปีละตามหาในเฟซค่ะก็ตามหาอยู่ก็ประมาณ2 เดือนค่ะ2 เดือนค่ะกว่าจะเจอใช่ค่ะไปค้นหายังไงนะในเฟซก็โน้ตก็ค้นหาย้ายนั่งอะไรย้ายนั่งก่อนค้นหาชื่อพ่อนามสกุลก็15 ปีที่ไม่เจอคุณพ่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะถ้าจำความได้2 ขวบใช่ไหม2 ขวบกว่าแล้วค่ะ2 ขวบกว่าแล้วจุดเริ่มต้นการที่ไปอยู่ในโซเชียลที่ไปรู้คุณพ่อเนี่ยเอาอะไรให้คุณพ่อดูรูปภาพค่ะรูปไหนมาหน่อยดิรูปภาพนี้คือส่งเข้าไปในตามชื่อค่ะก็รู้สึกโชคดีค่ะได้เจอพ่อก็ดีใจพ่อยังจำเราได้ทีนี้พอเจอคุณพ่อแล้วจะทำอะไรครับคุณพ่อเจอคุณพ่อแล้วก็กอดก่อนค่ะกอดเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับว่าเด็กเนี่ยนะฮะขาดพ่อขาดแม่เนี่ยเขาก็ว้าเหวเขาก็เหงาอยู่กับยายก็ยายก็เลี้ยงดูอย่างดีแล้วครับแต่ยายก็คือไม่ได้ให้อดให้อยากแล้วครับแต่ก็เหมือนกับยายก็ความรู้สึกก็คือยายใช่ไหมใช่แต่เด็กๆก็อยากจะเจอพ่อเจอแม่เพราะบอกว่าอยากจะกอดพ่อเหลือเกินพ่อนี่ไม่เคยกลับมาเลยนะตั้งหลายปีพ่อไม่กลับมาเลยนี่พ่อสัญญานะว่าวันเข้าพรรษาอีก2 เดือนข้างหน้าจะไปหาลูกสาวที่บ้านดงใหญ่ตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับอ๋อคือตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันเหรอยังบ่ได้พ่อเจอกันใน Facebook อ๋อค่ะนี่ค่ะเฟซไทม์กันอย่างนี้นะคะเฟซไทม์ด้วยอ๋อยังไม่ได้เจอตัวจริงไหนมีเสียงพ่อเฟซไทม์ไหมล่ะก็คือยังไม่ได้กอดเนาะไหนลองฟังเสียงพ่อเฟซไทม์หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนักศึกษาประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าพ่อก็ไม่สงสัยมั่นใจว่าเป็นพ่อก็ไม่สงสัยว่าเอ๊ะใช่ลูกไหมใช่ไหมพ่อก็คงรู้เพราะว่าคุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะแม่ยายอ่ะพูดง่ายๆอุ้ยคุณลูกอุตส่าห์ตามขนาดนี้คุณพ่อไม่ต้องสงสัยแล้วครับลูกก็เป็นลูกสาวด้วยกำลังเป็นสาวอ่ะกำลังเรียนหนังสือแล้วคุณแม่ไปไหนอะคะคุณแม่แยกกันไปใช่ไหมแยกทางกันอ๋อค่ะนะครับ